นี่คือคนแก่นะคะคนเฒ่าที่บ้านรูเซียนั่งตากแดดนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บลูกฮาลอนนะคะลาสเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้เราก็จะมาเก็บลูกอันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้พยากรณ์อากาศเมื่อวานเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะแต่ดูนะคะบรรยากาศฝนจะตกดูบรรยากาศนะคะแดดมากเลยนะคะเพื่อนๆแดดแบบโอ้โหท้องฟ้าไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้ก็เข้าป่าในสวนเข้าสวนนะคะวันนี้ไม่เข้าป่าแต่ว่าเข้าสวนนะจ๊ะก็จะมาเก็บราสเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆราสเบอร์รี่นะคะก็ยังสุกไม่ดีทีนะคะไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็จะพาชมอีกแล้วนะคะแอปเปิ้ลเยนิสนะคะดูนะคะเมื่อวานคลิปก่อนก็ถ่ายนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันถ่ายตอน2ทุ่มแล้วเนาะอันนี้คือถ่ายตอน8โมงเช้านะคะประมาณ8โมงเช้าตอนนี้นะคะเยนิสลงมาเด็ดผักแล้วนะคะยังไม่ได้ลดนะคะเพราะว่าจะทํายําสลัดนะคะก็เอาไปเกือบหมดแปลงแล้วกินผักแล้วก็เดี๋ยวตัวก็จะเป็นบ้องเป็นหนอนแล้วนะจ๊ะสลัดนี่มันเยอะมากเยนี่ก็จะอันนั้นด้วยนะคะเพื่อนเยนี่ทำอะไรรู้ไหมเยนี่เอาไปผัดนะคะเพื่อนเอาไปแกงอ่อมไปผัดไฟแดงนะคะผัดไฟแดงได้ทุกผักเลยนะคะที่เป็นผักสลัดนะคะใบแก่ใบอ่อนได้หมดเลยนะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นผักปลอดสารนะคะมีประโยชน์นะคะเพื่อนเยนี่น้ำหนักลดลงไป2กิโลแล้วนะจ๊ะดีใจข้อกะลานะคะกะลามะพร้าวดีใจมากนะคะกินผักแล้วก็ไปเก็บผลไม้ป่านะคะแล้วก็น้ำหนักก็จะลดนะคะเพื่อนโอ้สบายดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนมาเราจะมาเก็บผลไม้ชนิดนี้กันนะคะเป็นอะไรเป็นฮาลอนนะคะต้องแต่งตัวให้รัดกลุ่มนะคะเพื่อนรัดกลุ่มไม่ใช่รัดกลุ่มอันนี้จะเป็นแมงไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะต้องนั่งเก็บนะคะนั่งเก็บก็มือเดียวเก็บนะคะเพื่อนๆก็ค่อนข้างจะเก็บยากหน่อยอันนี้คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นแมงนะเรียกมีหนอนกินนะคะเพื่อนๆถ้าฝนตกใส่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเราก็จะไม่เอานะคะอันนี้คือสวยเลยอันนี้คือสวยเพอร์เฟกต์มองไม่เห็นกล้องมันสาดกับแสงอาทิตย์นะคะมองไม่เห็นนะคะอันนี้คือยังไม่สุกนะคะเพื่อนนี่คือสุกแล้วผลไม้ในสวนนะคะเพื่อนถ้าขยันไม่อดตายนี่คือยังใช้ได้เลยนะคะคนขยันไม่อดตายนะคะก็จะมีเก็บกินมีขายนะคะนี่คือเก็บขายนะคะเพื่อนแต่คนในบ้านก็ไม่กินกันแล้วนะคะเขากินจนเบื่อแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเก็บขายกันนะคะก็ไม่ได้ร่ำรวยด้วยการขายหรอกแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะกิจกรรมดีๆนะคะไม่ใช่โอ้โหมีเก็บกินเก็บขายจนล้นเหลือไม่หรอกก็คือมีอะไรทำช่วงที่เราว่างๆอยู่ที่บ้านนะคะเห็นไหมสวยงามนะคะเพื่อนเวลาลงมาเก็บผลไม้ชนิดนี้เราต้องแต่งตัวให้รัดกุมนะคะเพราะว่า
มันจะมีต้นไม้ชนิดนึงที่เราไปถูกแล้วมันก็จะเจ็บปวดมากๆเลยนะคะเห็นไหมต้นนี้ตัวนี้โดนไม่ได้เลยนะคะโดนแล้วมันเจ็บปวดมันแสบปวดแสบปวดร้อนนะคะเพื่อนต้นนี้เลยนี่เลยนะคะปวดแสบปวดร้อนเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมก็จะมันไม่มีคนถือกล้องให้ก็จะเก็บค่อนข้างลำบากหน่อยนะคะเพื่อนอาจจะยังไงต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะเพื่อนที่มันเจ็บมากปวดมากเลยนะคะเราต้องแต่งตัวให้รัดกุมเดี๋ยวยันนี้จะหยิบออกก่อนโอ้ยอยู่ในเสื้อใส่เสื้อแขนยาวมาก็จะไม่กลัวนะคะเราจะไม่กลัวมันนะคะปีนี้มันไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนลูกอันนี้ไม่ค่อยสวยเป็นแมงเห็นไหมเป็นแมงนี้เราก็ต้องทิ้งนะคะไม่ค่อยสวยเลยปีนี้ราสเบอร์รี่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวปีหน้านี่จะเยอะเพราะว่าต้นนี่คือเป็นต้นใหม่ๆของเขานะคะต้นใหม่ๆเขาจะเกิดมาเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ต้นที่เขาเป็นลูกอย่างเงี้ยที่มันเป็นอย่างนี้มันก็จะตายนะคะพอให้ลูกเสร็จนะคะพอให้ผลไม้เสร็จแล้วก็เขาก็จะแห้งตายนะคะเพื่อนเขาก็จะปีต่อปีนะคะเขาจะเป็นแบบว่าให้ลูกให้ผลไม้เสร็จแล้วก็แห้งตายเลยนะคะก็จะมีลูกๆเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนชมนะคะมาชมเห็นไหมคะแยะมากก็แยะอยู่นะคะเพื่อนนี่คือเป็นแบบปลูกนะคะปลูกเองนะคะถ้าตามป่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนก็จะดกอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะปีนี้ไม่เยอะนะคะถือว่าไม่เยอะเห็นไหมคะส่งไม่เห็นส่วนนี้คือครุสเบอร์รี่นะคะแต่ไม่รู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกอะไรเดี๋ยวนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะคะแบ็คเคอร์เรนอะไรเรียกเคอร์เรนหรือเปล่าไม่ใช่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสวนในนะคะเพื่อนเราก็จะมาเก็บสวนในเมื่อกี้ไปเก็บสวนนอกนะคะอันนี้คือสวนในลูกไม่สวยนะคะต้องฝนตกลงมาลูกเขาก็จะใหญ่นะคะเพื่อนนี่คือไม่สวยนะคะเพื่อนไม่สวยดูนะคะคืออย่าให้ดูเฉยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดนจะเก็บทีหลังมันไม่มีมือถือเนาะเก็บกิ่งมันก็ไหวไปไหวมาเดี๋ยวกิ่งมันจะหักนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวยันนี้ก็จะเก็บนะคะจะเก็บทีหลังนะคะเพื่อนเห็นไหมลูกนี้สวยมากเลยนะคะสวยนะคะนี่คือสวยนะคะสวยอันนี้ก็เก็บได้เท่านี้นะคะไม่เยอะนะคะราสเบอร์รี่นะคะเพื่อนหยิบได้เลยค่ะเพื่อนๆหยิบได้เลยนะคะเอาลงไปในถังนี่คือผักนะคะผักยานิดเพิ่งล้างไปนะคะนี่คือโรมานสลัดนะคะนี่เป็นโรมานสลัดอันนี้จะทำยำสลัดนะคะสลัดที่ยันนี่ปลูกนี่แหละนะคะสวยๆเลยต้นใหญ่ๆนะคะเห็นไหมต้นนะคะจะทำยำกรอบมากเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมดูสิเห็นไหมกรอบนะคะเพื่อนสวยงามนะคะผักยันนี่นะคะมาก็บอกให้เพื่อนๆมาก็คนก็มาเอาหลายคนแล้วแหละนะคะ
วันอาทิตย์นี้ก็จะเอาไปวัดนะคะเพื่อนผักงามมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเพื่อนคลิปผักคลิปสวนนี่ก็จะเป็นคลิปที่ยาวๆหน่อยนะคะเป็นอะไรที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าสามารถทำได้ไม่งอมืองอเท้านะคะถ้าคนขยันจะไม่อดตายนะคะเพื่อนปลูกอะไรก็ได้ที่มันกินได้นะคะปลูกไปเลยนะคะเหลือกินเราก็ให้เพื่อนนะคะแจกจ่ายนะคะเหลือแจกจ่ายแล้วก็ขายนะคะไม่ได้ร่ำรวยหรอกนะคะไม่ได้ร่ำรวยอะไรกับการขายนะคะพอเล็กๆน้อยๆนะคะพอเป็นกำลังใจนะคะอีกรอบอีกรอบนะคะดูนะคะนี่คือราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ของยันนี่ปลูกในสวนนะคะเพื่อนๆราสเบอร์รี่ในสวนนะคะเห็นไหมน่ากินไหมคะหยิบได้เลยหยิบได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ